ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวต่างๆสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะยิ่งส่งข้อมูลเข้ามาครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นนะคะส่งข้อมูลเข้ามาที่422-1606ได้นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494เองนะคะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS กันก่อนเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS นะคะไม่ได้บอกชื่อมานะเกิด16กรกฎาคม2507ค่ะเวลาเกิด 9:39 วันพฤหัสบดีว่าตอนนี้เครียดมากคิดถึงลูกคนเล็กมากค่ะจริงๆแล้วใน ขออภัยฮะในดวงชะตาเนี่ยนะปุตตะซึ่งแปลว่าบุตรเนี่ยโยงมรณะในความหมายก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้และมรณะก็พูดอยู่เสมอฮะแปลว่าห่างไกลฉะนั้นด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสจะเจอปัญหาลักษณะที่ว่ามีระยะห่างหรือไม่ได้เจอกันนะครับก็หนึ่งเลยก็เรียนให้ทราบพื้นดวงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ปีนี้หาโอกาสผมอยากให้คุณถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีในเรื่องการเททองหล่อองค์พระเนี่ยขอให้ทำนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2พฤษภาคม2523ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกระบี่ค่ะโอ้จังหวัดนี้ไม่ค่อยได้ยินนะครับว่าสอบถามคำถามเข้ามากระบี่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็จะเตือนหนึ่งเลยบาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับดาวคู่ครองหรือว่าดาวความรักเนี่ยปีนี้เดินไม่ค่อยปกติและโคจรไปอยู่สัมพันธ์ร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่แตกหักฉะนั้นช่วงนี้ยิ่งมีเข้ามายิ่งไม่ต้องรีบร้อนประกอบกับดาวมฤตยูก็ยังเล็งดวงชะตาอยู่นะครับช่วงนี้ยาวๆนะผมว่าอยู่คนเดียวไปสักระยะก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเล็กค่ะเกิดวันที่10มกราคม2520นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันจันทร์เปิดร้านขายสังฆทานค่ะเป็นยังไงบ้างดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของสุขภาพบุตรรวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะจริงๆถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดสมรูปเลยนะครับแต่ว่าทำในถิ่นถ้าเกิดทำในถิ่นกำเนิดพยายามเน้นเป็นวอลลุ่มเน้นพวกขายส่งอันนี้ถือว่าดีสุขภาพหลักๆเลยนะสายตาความดันระบบเลือดและปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS 25พฤศจิกายน2519นะคะเวลาเกิดประมาณ 6-7 โมงเช้าวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมนะคะว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นเงินขาดมือตลอดเลยแล้วก็สิ้นปีนี้เนี่ยจะได้งานที่หวังไว้หรือเปล่าประกาศทำบุญเสริมด้วยค่ะคือของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาเนี่ยดาวการเงินเป็นกาลีก็รับซ้ายจ่ายขวาอย่างที่คุณถามนั่นแหละพยายามทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะครับจะเป็นสัตว์ใหญ่ก็ได้นะโคกระบือช้างมากน้อยตามกำลังส่วนเกณฑ์ในเรื่องของงานที่คาดหวังยิ่งถ้าคุณถามในช่วงปลายปีเนี่ยกรรมะมันเป็นกาลีก็อย่าเพิ่งไปหวังอะไรเยอะเตรียมแผนสำรองไว้หน่อยก็ดีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ให้หาโอกาสทำทานกับคนชราบ้างนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณยุทธพงศ์ค่ะ31มกราคม2522เวลาเกิด 02:00 ตรงระบุว่าเป็นวันพุธนะคะถามเรื่องงานเรื่องเงินทองแล้วก็หนี้สินค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38อุตสาหะคือความเหนื่อยยากในแง่ของสภาพคล่องปัญหาภาระหนี้สินยังไม่หมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าช่วงย่าง39ดาวการเงินก็เสียด้วยคือพูดง่ายๆอีกประมาณปีครึ่งนะที่คุณต้องวางแผนให้รอบคอบมันจะมีปัญหาสภาพคล่องลักษณะที่มันใกล้เคียงกันของคุณช่วงนี้ถวายของมีคมหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS นะ12พฤศจิกายน2541เวลาเกิดนะคะ 3:39 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของความรัก
บอกว่าคุยอยู่กับผู้ชายคนนึงค่ะแต่ว่าเขาไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเอาอย่างนี้ไม่ได้ห้ามคบปัตตนิกาลีฮะผมว่าถ้าดูรายการกันมานานๆก็น่าจะรู้ก็ไม่ได้ห้ามคบเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งถล่มนะอย่าเพิ่งให้ใจคุยก็คุยไปแต่เกณฑ์ความรักมันยังไม่ดีฉะนั้นประคองให้ผ่านพฤศจิกาไปแล้วถ้าเขายังอยู่ค่อยมาคิดถึงในแง่ของการพัฒนาสารสัมพันธ์ต่ออย่างจริงจังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุมพลค่ะ31พฤษภาคม2520นะคะเวลาเกิดประมาณ3ทุ่ม15นาทีวันอังคารครอบครัวนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพนี่คือทำสวนอ้อยความจริงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสวนเกษตรพอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าเน้นผมใช้คำว่าเน้นการปรับตัวหรือในทางเกษตรกรรมผมไม่แน่ใจในพวกการเปลี่ยนแปลงตัดต่อพันธุกรรมอะไรพวกนี้นะเน้นการคิดสิ่งใหม่ๆถ้าทำได้จะยิ่งสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปในครอบครัวปีนี้ถ้าคุณไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักทุกอย่างผมมั่นใจว่าเคลียร์ได้ครับไม่มีปัญหา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวีรศักดิ์นะคะ25เมษายน2526นะคะเวลาเกิด5:15ไม่ได้บอกวันด้วยนะงานการเงินกับการงานรวมไปถึงครอบครัวเป็นยังไง25เมษายน26เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์กรรมะกับกระดุมพระเสียทั้งคู่ก็คืองานกับเงินนั่นแหละชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้งานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ10ตัวความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วที่ผมอยากจะเตือนคือในช่วงอายุย่าง35ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนัทค่ะ9มิถุนายน2531นะคะเวลาเกิด 10:48 นวันพฤหัสบดีทำไมก่อนถึงวันเกิดทุกปีต้องมีอุบัติเหตุให้เจ็บตัวครับเมื่อไหร่จะได้งานแล้วก็จะมีโชคหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะครับก็ลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดความจริงดวงนี้ก็คงจะเตือนนะถ้าคุณขับรถขับราเองด้วยก็อยากให้ระมัดระวังหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุภาพรวมโดยทั่วไปนะครับแต่ส่วนใหญ่หนักๆอาจจะมีไม่บ่อยครั้งนะแต่จะมีจุกจิกบ้างทรงดวงเป็นแบบนั้นนะกับคำว่าอุตสาหะนะครับก็ตลอดชีวิตเลยนะก็จัดตารางเลยครับก็พูดอยู่เสมอแหละทำให้เสียเลือดเนื้ออย่างสมประโยชน์ก็ถือเป็นการแก้ดวงปีหนึ่งไปทำฟันกูหินปูนอย่างน้อยปีละ2ครั้งแล้วก็ถ้าสะดวกบริจาคโลหิตได้ถ้าร่างกายไหวนะครับก็เมื่อไหร่ได้งานครับกรรมะก็เป็นกาลีอยู่เอาเป็นว่าตอนนี้ย่าง28ไม่ได้บอกว่าให้หยุดหางานไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของงานฉะนั้นการหาคอนเนคชั่นสำคัญหาเองอาจจะไม่ทันครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณไก่นะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2506ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:05 นาทีวันเสาร์โชคลาภค่ะแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางไกลปีนี้อังคารกาลีนะฮะระวังอุบัติเหตุหน่อยก็ไปทำอย่างที่ผมบอกทำฟันบริจาคโลหิตถ้าไม่ได้ก็ซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้นะฮะงวดละใบ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะครับคุณพรทิพย์ค่ะ15พฤษภาคม2505นะคะเวลาเกิดประมาณ7นาฬิกาวันอังคารถามทุกเรื่องค่ะงานทายดีเงินเป็นทั้งเดชและสีนะครับก็ต้องบอกว่าปีสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะย่าง55เนี้ยสาระสำคัญของชีวิตดีแม้กระทั่งปัตตนิครอบครัวถึงจะสูงวัยถ้าโสดก็จะได้เจอถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็ไม่มีปัญหาครับปีนี้ให้ทานนะกับเด็กเล็กแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของการขับขี่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิฟต์นะคะ1สิงหาคม2528ค่ะเวลาเกิด3ตรงนะวันพฤหัสบดีตอนนี้ทำงานในหน้าขายประกันนะถูกฉลกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยากค้าขายพวกชาชงหรือกาแฟเนี่ยดีไหมคะเป็นพุธกลางคืนนะครับเป็นพุธกลางคืนนะครับความจริงดาวพุธเนี่ยมหาอุดอยู่เรือนงานด้วยก็ผมว่าคงหนีจากกลุ่มอาชีพนี้ไม่พ้นเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องออกแรงมากกับคนที่ทำงานในแวดวงเดียวกัน
นะครับคือในความหมายก็คือต้องภาคเพียรไม่ได้บอกทายแบบขอไปทีว่าคนเราขยันถึงจะเจริญแต่ไม่ใช่คุณอาจจะต้องใช้การทำงานหนักมากกว่าคนอื่นซึ่งอาชีพเนี้ยผมยืนยันว่ามันดีกว่าการที่คุณคิดอยากจะไปขายในเรื่องของพวกเครื่องดื่มจ้ะเอามาตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสมพรค่ะคุณสมพรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะอ๋อเกิดวันที่18เมษายนค่ะปีมะโรงค่ะพ.ศ.อะไรคะพ.ศ. 2995ค่ะ2495ค่ะ2495เนาะทราบเวลาเกิดไหมคะ6โมงเช้าค่ะ6โมงเช้าโอเคก็ตรงกับวันศุกร์นะค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง65จะเตือน2เรื่องก่อนนะครับก็คือเรื่องแรกสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องภายในช่องท้องนะครับระบบภายในของสตรีนะแล้วก็อีกเรื่องนึงตอนนี้ระวังจะช็อตในเรื่องเงินนะครับจ้ะนะก็อย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดจ้ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับแล้วจะถามว่าขายของอะฮะแบบว่าขายอะไรนะโจ๊กขายขนมปังปิ้งอะไรของปิ้งๆเนี่ยถูกสลบไหมคะทำอยู่หรือเปล่าครับขอโทษทำเองอยู่ค่ะทำเองขายจ้ะคืออาชีพเนี้ยระยะยาวผมยืนยันว่าถึงจะไม่หวือหวาแต่มันก็พอเลี้ยงชีพได้นะครับเกิดจังหวัดไหนครับอยุธยาเลยค่ะแล้วทุกวันนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ประชุมที่วอคอค่ะไม่ใช่ฮะทำงานอยู่ที่ไหนฮะทุกวันนี้อยุธยาขอขายของหน้าโรงเรียนป้อมเพชรค่ะจังหวัดอยุธยาปะคะจังหวัดอยุธยาเลยค่ะในตัวเมืองค่ะก็พอได้นะครับแต่ว่าฝากอันที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะค่ะถ้าคุณถ้ามีทำเลนะโรงเรียนนะขายพวกสมุดดินสอปากกาเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนดีนะครับอ๋อเขามีคนขายอยู่แล้วค่ะก็ลองดูถ้าเรามีถ้าหมดสัมปทานนะครับหรือว่าถ้ามีช่องทางเพิ่มอันนี้ยืนยันว่าเด่นเพราะว่าของเดิมที่ทำมันแค่พอเลี้ยงชีพแต่ไม่มีเงินเก็บจ้ะนะจะเป็นทรงนั้นนะครับและปีนี้เน้นนะคิดอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับของกินอาจจะหาสูตรใหม่ๆนะเอามาปรับปรุงไอ้ขนมปังอาจจะมีหน้ามีท็อปปิ้งอะไรเพิ่มก็ว่ากันไปจ้ะขายข้าวเหนียวปิ้งขนมปังปิ้งกล้วยปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เน้นการปรับปรุงอ่ะนะเพราะปีนี้ยอดมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจ้ะยอดไม่ดีใช่เพราะปีนี้ดาวอาชีพมันเสียแล้วก็การแก้ดวงก็ให้คุณให้ทานด้วยของกินที่คุณขายนั่นแหละให้กับคนที่เขายากไร้คนที่เขาขาดแคลนจ้ะแล้วอยากทราบว่าไอ้โทรศัพท์นะฮะหมายเลข679นี่ดีไหมคะ79ก็ใช้ได้อยู่แล้วฮะเสน่ห์และความสำเร็จก็ถือว่าดีฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้ม79หรือ69นะฮะ679 79 2ตัวคือ79มันจะมีปวดเนื้อปวดตัวไหมนะครับแล้วก็แล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความคิดมากวิตกกังวลหลับไม่ค่อยสนิทไหมนะใช่จริงๆให้ใช้69ดีกว่าคุณทำของกินด้วยให้ลงท้ายด้วย69ใช่ครับใช่ครับจ้าจ้าจ้าขอบคุณเนาะจ้าจ้าเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะจ้าค่ะสวัสดีค่ะนึกถึงนะร้านขนมหน้าโรงเรียนอร่อยนะตอนเด็กๆตอนเลิกเรียนต้องรีบไปแย่งซื้อก่อนเลยเพราะจะหมดเร็วมากครับมา SMS กันต่อดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS นะ15พฤษภาคม2512ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของบุตรค่ะตอนนี้ย่าง48นะถ้าว่ากันถึงปีจรแยกส่วนกันนะปีจรเนี้ยบุตรอาจจะทำเรื่องราวดีๆอะไรให้น่าชื่นใจหรือถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารปีเนี้ยความสัมพันธ์ก็จะปรับตัวดีขึ้นถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าได้ทรงดวงชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูบางทีอาจจะมีความไม่ลงรอยหรือบุตรเองโยงมรณะเนี่ยอย่างที่บอกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็เป็นไปได้ส่วนตัวของคุณเองนั้นเช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละ1ครั้งแล้วก็ให้ระวังครับเวลาจะกินอะไรเนี่ยในเรื่องของพวกระบบขับถ่ายอาการแพ้ต่างๆรวมถึงในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกครับ SMS ต่อมาค่ะ
จะขอ SMS นะคะ21พฤษภาคม2519ค่ะเวลาเกิด 4:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ลัคนาราศีกันเลยค่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ย ขออภัยฮะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยพระราหูเล็งลัคนาก็เป็นพินทุบาทนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักลงตัวช้าก็ได้คบหากับใครอยู่ก็มักจะมีเหตุพลิกผันนะครับความสัมพันธ์ไม่ค่อยยืดยาวฉะนั้นด้วยทรงดวงเป็นแบบนั้นต้องระวังและตอนนี้ทั้งกระดุมพระทานังเสียทั้งคู่ฮะเงินเก่าเงินเก็บค่อนข้างจะร่อยหลอให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัวสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพนิดานะคะ12มิถุนายน2540ค่ะเวลาเกิด 2:38 นาทีวันพฤหัสบดีเรื่องความรักค่ะชีวิตคู่ตอนนี้จะอยู่ด้วยกันได้นานหรือเปล่าตอนนี้ย่าง19เองนะด้วยวัยส่วนหนึ่งด้วยบางทีก็อาจจะใจร้อนกันนะครับด้วยพื้นชะตาฟังผมให้ดีนะคุณพนิดาฟังแล้วจะตกใจฟังแล้วจะได้เข้าใจปัตตนิโยงหินะพยายะนะครับราหูก็เกาะอันนี้เป็นปัจจัยลบทั้งนั้นอาจจะต้องโอนอ่อนคนรักไม่ฟังก็ได้นะครับหรืออาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นก็ด้วยทรงดวงเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คงต้องพยายามประคับประคองแล้วก็ทำใจในระดับหนึ่งนะครับพยายามถวายข้าวของที่เป็นคู่นะครับอาจจะเป็นเชิงเทียนก็ได้หรือว่าเป็นของคุณเนี่ยถวายแจกันดีกว่านะถวายในส่วนของแจกันดอกไม้ประคับประคองผ่านให้พ้นช่วงกลางปีนี้ไปยังพอที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด22กุมภาพันธ์2528ค่ะเวลาเกิด 5:58 นาทีนะคะเป็นวันศุกร์ถามงานถามเงินสุขภาพครอบครัวแล้วก็โชคลาภอาจจะเหนื่อยกับภาระหน้าที่บางอย่างที่อาจจะเป็นงานยากก็ได้นะครับงานที่ไม่ชอบไม่ตรงใจภาระเยอะก็ได้ระวังมีปัญหากับนายผู้บังคับบัญชานะงานผมทายไม่ดีนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินอริเป็นกาลีก็ของคุณเนี่ยถ้าสะดวกให้ซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดในแง่ของสุขภาพของคุณนั้นให้ระวังสิ่งแปลกปลอมการตรวจเช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสำคัญอีกกลุ่มนึงฮะพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจได้ค่ะช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดใครที่เกิดในช่วงรอจอของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น SMS เนี่ยส่งมาที่422-1606ถ้าใครจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ